สวัสดีครับพี่น้องมาดูรูปแบบการทำงานของ s 4 0 0พี่น้องตรีจุมตรีอุม s 400ของรัสเซียที่ยิงเครื่องบินรัสเซียล่วงเมื่อวานนะพี่น้องมันทำการทำงานยังไงทำไมมันถึงยิงโซู34ระเบิดกลางอากาศตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ s 4 0 0เนี่ยพี่น้องเขามีเอาไว้ยิงเครื่องบินที่บินมาบนหัวมันนะมันสามารถจัดการได้เลยเขาเรียกว่า s 4 0 0เดิมทีก็พัฒนามาจาก300เป็น400 ระยะการทำงานระยะการทำการของมันก็คือ40กิโลเมตรมันก็ทำได้120กิโลเมตรก็ทำได้2 0 0 400มันทำได้หมดอรพี่น้องความไวของมันเนี่ยอันนี้คือเรดาร์พี่น้องมันจะตรวจจับสัญญาณว่ามีเครื่องบินของใครมาลุกลานบริเวณที่ทำการของมัน40กิโลเมตร0 2 0 0ย0่มันสามารถตรวจการทำการได้หมดอรพี่น้องรัศมีการทำการเรดาร์น่าจะประมาณ40กิโลเมตรนะพี่น้องแต่ว่ามันมีอาวุธ ขีปนวุฒเอาไว้ยิงอยู่เนี่ยประมาณ4ชนิดนะพี่น้อง40กิโลเมตรก็ยิงได้20 120 200 400มันทำได้หมดก็เรียกว่า S 400พี่น้องอธิบายแบบสั้นๆนะครับพอเข้าใจรูปแบบตัวนี้แหละตัวทำการที่ยิงสู่3 4ของรัสเซียล่วงไปดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องไปดูลำดับเหตุการณ์วันที่1ิ 11 12นะพี่น้องวันที่ 10- 1112นี่ยูเครนเขานำเอ็มไอเขานำเอ็มไอยี่สิบขึ้นบินน่านฟ้าของยูเครนนะพี่น้องเรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่1 0 1 1 12นี่ยูเครนเขานำเครื่องบินเอ็มไอยี่สิบลำนี้ขึ้นบินน่านฟ้าของยูเครนนะนไม่เกี่ยวกับรัสเซียนะคือแผ่นดินของใครแผ่นดินของยูเครนเขาสามารถที่จะนำเครื่องบินของเขาขึ้นบินในแผ่นดินของเขาได้ใช่ไหมถูกต้องอันชอบธรรมเขาสามารถบินได้ พอเขาบินเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายภาพล่อยลงโซเชียลพี่น้องเพื่อประกาศให้โลกว่าดินแดนแห่งนี้มันเป็นของยูเครนยูเครนไม่เสร็จอันชอบทาที่จะนําเครื่องบินขึ้นบินรูปแบบลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องรัเสเซียเข้ามาเห็นพี่น้องเห็นว่าเอ้ยกูมีเครื่องตรวจการเอสสี่ร้อยอยู่มึงเอามาบินได้ยังไงก็แผ่นดินกูจะบินมันจะสม่อยดยนไหมก็มันแผ่นดินกูกูจะบินมึงก็สม่อยพูดได้ง่าย บ้านเกิดของกูกูกบินได้ใช่ไหมพี่น้องบ้านเกิดของใครบ้านเกิดของมันแผ่นดินของใครแผ่นดินของมันคนที่เป็นเจ้าของมีสิทธิ mm ์อันชอบทมที่จะนําเครื่องบินของตัวเองขึ้นบินนั่นฟ้าตัวเองรัเสเซียอย่ามายุ่งใช่ไหมรูปแบบลักษ,กษณะเป็นแบบนี้รัเสเซียเขาก็ว่าเขาเนี่ยมีเอส0ีร้อยสามารถจัดการสูสามารถจัดการเอ็มไอยี่สิบสี่ได้แน่นอนเขาบอกนะพี่น้องจัดการก็จัดการไปสิเราลบกันมาสี่เดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่น้อง ทีนี้รัเสเซียเห็นภาพนี้เลยเป็นน้องภาพที่ยูเครนเขานำเอ็มไอยี่สี่ขึ้นบินเหนือน่านฟ้ายูเครนรัสเซียไม่พอใจไม่พอใจเ้ยมันบินได้ไงว่าเรามีเอสสี่ร้อยอยู่เอาเอสสี่ร้อยออกมาเลยก็บอกให้ทหารประจำการเอสสี่ร้อยเอาเอสสี่ร้อยมาตั้งเรียงรายเลยรัเสเซียก็ออกคำสั่งเลยพอทหารเอาเอ็มเอาเอสสี่ร้อยไปตั้งเตรียมยิงเอ็มไอยี่สี่ของยูเครนนกำลังบินเข้ามารูปแบบประสั่งการแบบนี้พี่น้องเขาจะ เขาจะจอะอคําสั่ง2คําสั่งนะพี่น้องอันนี้คาดการนะคำสั่งที่1เอา S400 มาต,ตั้งเตรียมยิง mi24 ของยูเครนคาสั่งที่2เอาซู34ขึ้นบินไล่ยิงมันคําสั่งมันออกมา2คําสั่งนะพี่น้องทหารอาจจะฟังคําสั่งไม่เข้าใจพี่น้องทหารที่ประจําการ S 400อาจจะฟังไม่เข้าใจว่าเออลูกพี่เขาบอกให้เอา S400 มาตั้งเตรียมยิงเตรียมยิง mond, you, m i 2 4ของยูเครนทีนี้อีกคําสั่งหนึ่งเขาบอกให้การบินน่ะ ของยูเครนน่ะการบินของรัสเซียเอาซูสามขึ้นบินไล่ย,ยิงมันนี่แหละมันขึ้นทํางานพร้อมมันมีคําสั่งสองคำสั่งออกมาพร้อมๆกันสองคำสั่งคนที่ปฏิบัติคนที่รับฟังคําสั่งอาจจะฟังคําสั่งไม่ชัดเจนก็เลยเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากอยูหลังจากรัสเซีย หลังจากยูเคีนเขานำเอ็มไอยี่สี่ขึ้นบินแล้วใช่ไหมพี่น้องเขาคงจะบินหลายวันนะพี่น้องเพราะอนบ้านของเขาเขามีเสียดชอบทําที่จะนาเครื่องบินขึ้นบินตรวจการน่านฟ้าของเขาใช่ไหมก็บินหลายวันบินไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยลักษณะตัวนี้เนี่ยลักษณะของยูเคนน่าจะเป็นเหยื่อนะพี่น้องเหยื่อไหมยูเคนอาจจะมีแผนอะไรสักอย่างเอาไว้ล่อละเซียนพี่น้อง,อง,องถึงกล้าเอาเครื่องบินเอ็มไอยี่สี่ขึ้นบิน กะจเป็นเหยื่อี่น้องอาจจะมีอาวุธบางชนิดของยูเครนเขาเตรียมการว่าจะสอยฝั่งน้นเหมือนกันแต่ว่ายอมลงทุนเอาเอ็มไอยีบินขึ้นไปน่านฟ้าหลอกล่ออะไรบางอย่างนะพี่น้องอาจจะเป็นแผนต่างคนต่างมีแผนนะพี่น้องพูดง่ายจากนั้นรัสเซียเขาก็ตั้งเอ็มไเขาก็ตั้งเ4 0 0สยเรียงรายเต็มไปหมดเลยพี่น้องเตรียมยิงนี่แหละก็เกิดเหตุการณ์พี่น้องลหลังจากนั้นซูสาก็บินมา มันผ่านมาอีกวันนะพี่น้องอันนี้มันของยูเครนเขาบินประมาณ1 0 1 1 12ส่วนว่าของรัสเซียนะสู่สามสี่เขาบินประมาณวันที่1 7 1 8นะพี่น้องหลังจากบินเข้ามาใกล้คนที่ดูแลเอสสี่ร้อยนี่คงจะมองว่าเอ้ยนี่มันเครื่องบินของรัสเซียหรือเครื่องบินของยูเครนวะเนี่ยมันบินเข้ามาแล้วไม่ต้องไปสนใจภาวะสงครามยิงไปก่อนอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้พี่น้องทางรัสเซียอาจจะกดปุ่มตึมเรดาร์มันอาจจะตรวจจับ จับได้ใช่ไหมพี่น้องเห็นเครื่องบินซูสามส่สามสบินมากดกดปุ่มเลยพี่น้องกดปุ่มมันก็พุ่งออกเลยพอพุ่งออกไปมันก็ทํางานตามตามคอลเลกชันที่เขากําหนดไว้อะมันก็วิ่งไปพุ่งขึ้นไปขงางบนไปชนซ่34ของรัสเซียล่วงลงมัวเนี่ยพี่น้องคือที่จะเล่าให้ฟังก็คือตัวนี้แหละตัวที่เรียก,ยกว่าเอส0ี เอสสีร้อยที่ที่เขาเอายิงสูสามสิบสี่ของตัวเองพูดง่ายๆรัสเซียยิงรัสเซียพี่น้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเมาานื่อวันวันนี้ก็นํารูปแบบการทํางานของเอสสี่ร้อยมาให้ดูพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะพี่น้องเขาบอกว่าความไวของมันนะ1วินาทีมันวิ่งได้4ี่กิโลหวินาทีวิ่งได้4ีกิโลโคตรไวเลยคาําโฆษณาถ้าหากมันวิ่ง 60วินาทีเป็น1นาทีก็เอา60ไปคูณ4มันก็ได้240กิโลก็แสดงว่า1นาทีมันสามารถวิ่งได้200 40กิโลเมตรก็แสดงว่าไวมากเลยนะพี่น้องตามคำโฆษณาสรุปง่ายๆก็คือเขาใช้ S 400ยิงสู่34ิ่ยิงเครื่องบินของตัวเองเลพี่น้องเพราะเขาคงจะเข้าใจว่าเออมันเป็นเครื่องบินของยูเครนหรือเปล่าเขาเอาขึ้นมาบินใช่ไหมอย่างที่หนึ่งนะเขาอาจจะเข้าใจปิดฟังคำสั่งผิดสรุปง่ายๆเลยพี่น้อง ยิงเครื่องบินตัวเองรัสเซียยิงเครื่องบินตัวเองล่วงลงเมื่อวานนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นําเรื่องราวที่รัสเซียใช้ S-400 ยิงซู34ล่วงลงเมื่อวานคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ